ั้งหมดที่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ทำให้คนต้องหาแนวคิดครับว่าต้องหาอาชีพตัวเองใหม่เพราะว่าบางคนนั้นตกงานแล้วนะครับบางคนก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะตัดสินใจว่าตกลงจะเปลี่ยนงานอะไรดีอย่าไปเลือกงานนะครับถ้าพลิกมุมคิดนิดนึงจะพบว่ามีอาชีพบางอย่างก็เป็นงานและเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้ไปดูรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเป็นอาชีพที่เรียกกันว่าตบหน้าติดตามจากรายงานพิเศษครับการตบตีไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไปค่ะวันนี้คุณผู้ชมอาจต้องปรับทัศนคติกันใหม่เพราะเรากำลังจะแนะนำอาชีพใหม่ที่นอกจากจะมีคนมาให้ตบแล้วยังได้เงินใช้ด้วยค่ะมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยตึงแล้วก็กระชับแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยใช้น้อยที่สุดคุณกุ้งเคมิกาได้ชื่อว่าเป็นตำนานตบนมหลังจากยึดอาชีพแก้ปัญหาทรวงอกให้สาวน้อยสาวใหญ่มานานกว่า20ปีวันนี้เธอได้ใช้พรสวรรค์บวกกับความคิดริเริ่มสร้างภูมิปัญญาตบหน้าที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศปรับเปลี่ยนรูปทรงใบหน้าให้ดูเข้ารูปหน้าเด็กลงลบรอยย่นรอยตีนกาปรับเพิ่มโงเฮงหรือแม้แต่ตบหน้าให้เหมือนดาราคนโปรดซึ่งตอนนี้คุณกุ้งบอกว่าใบหน้าดาราเกาหลีกำลังมาแรงค่ะการตบหน้าแก้ปัญหาเฉพาะจุดใช้เวลา15นาทีราคาจุดละ990บาทแต่ถ้าเต็มคอสต้องถูกตบหน้า4ครั้งปรับจนกว่าจะได้รูปใช้เวลาไม่เกิน1เดือนค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีคนมาขอเรียนวิชาตบหน้ากันมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะคะเพราะเทคนิคนี้ใช้มือล้วนๆค่ะไม่ต้องใช้ครีมหรือเครื่องสำอางช่วยบำรุงขุนกุ้งจึงค่อนข้างเลือกลูกศิษย์เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หรืออะไรเงี้ยลูกค้าจะเครียดก็มาตบหน้ากันเยอะมากเยอะมากคือมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จะไปไหนมันเครียดปวดหัวไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่างั้นก็รักตัวเองตบหน้าดีกว่าค่ะนวลชีวิตแต่ว่าไอ้ร้านสวยๆที่อื่นสปาที่อื่นไม่มีตบหน้าเหมือนเราไม่มีค่ะเพราะว่าการตบหน้าเนี่ยมันเป็นการบอกลูกค้าไปในตัวว่าเราไม่ได้นวดเราไม่ได้นวดอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราตบก็คือตบวิธีตบก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไม่ต้องใช้กำลังตบฉาดแบบรุนแรงแค่ให้สะเทือนเล็กน้อยใบหน้าจึงไม่บวมช้ำใช้ทั้งหน้ามือหลังมือและสันมือทำเงินเลี้ยงชีพจนสามารถเปิดร้านให้บริการตบหน้าที่ย่านรามอินทราซอย65ได้ไม่แน่ว่าต่อไปภูมิปัญญาตบหน้าแบบไทยๆอาจจะได้โกอินเตอร์เหมือนนวดแผนโบราณที่ติดลมบวนไปแล้วนะคะหวังว่านี้จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยไม่ย่อท้อต่อวิกฤตเศรษฐกิจค่ะไม่น่าเชื่อนะครับระมัดระวังกันนิดนึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะสำหรับพิธีของการตบหน้าแล้วก็กลายเป็นอีกอาชีพหนึ่งกันนะครับ